ิจกรรมแฟนอาร์ตจงหลีแล้วก็การยูสายวาดรูปมาทั้งนี้รายละเอียดเป็นยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้อาจจะพิเศษนิดนึงนะแตกจากกับกิจกรรมอื่นๆนะครับปกติแล้วทุกกิจกรรมเนี่ยเราเข้าร่วมหมดเลยนะกิจกรรมนี้ผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมวาดรูปนั่นเองครับผมกิจกรรมแฟนอาร์ตนั่นเองครับผมกิจกรรมนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ทางบนเว็บไซต์หมดเลยผมขออนุญาตสลับไปที่เว็บไซต์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเก็บ Genshin Impact นะครับก็อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้ด้วย Lichman Shop นะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครราคาถูกเลยทีเดียวนะเติมผ่าน UID ได้ด้วยมีเว็บไซต์เติมด้วยไม่ต้องไปนั่งคุยกับใครเลยครับเติมผ่านเว็บไซต์ง่ายๆใช้แค่ UID อย่าลืมไปเติมกันนะครับสลับกับมาที่หน้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะทุกคนให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ของเกม Genshin Impact นะครับกดเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปที่หน้าข่าวสารครับผมเลื่อนลงมานิดนึงเพื่อนๆก็จะเจอเลยกิจกรรมมีรางวัลกิจกรรมแฟนอาร์ตการอยู่แล้วก็กิจกรรมแฟนอาร์ตจงหลีนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวละครนะครับผมก็รายละเอียดเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าเราจะวาดตัวละครไหนเท่านั้นเองครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเขาแจกแยกกันด้วยนะถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่รายละเอียดกันครับรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับขออนุญาตซูมให้เพื่อนๆเห็นกันชัดๆเลยนะครับผมในช่วงเวลากิจกรรม18มกราคมถึง7กุมภาพันธ์โอ้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเลยนะครับทุกคนจะมีการให้เพื่อนๆเนี่ยส่งผลงานกันนะครับแล้วก็ประกาศผลในวันที่18นะวิธีการเข้าร่วมนะครับให้เราติดแฮชแท็กนะครับจงหลีกรณีการอยู่เนี่ยก็ติดแฮชแท็กว่าการอยู่นะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็ก Genshin Impact ครับเพื่อโพสต์ผลงานแฟนอาร์ตต้นฉบับของตัวเองเนี่ยลงไปบนโซเชียลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook แล้วก็ Instagram นะครับใครที่จะส่งผลงานเนาะก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับผมซึ่งก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะเป็นตัวของ Google Form นะครับผมเลือกทำการเลือกภาษาก่อนเลยครับสมมติว่าผมเลือกเป็นภาษาไทยนะจากนั้นครับเขาก็จะถามข้อมูลเราว่าลิงก์ไปยังโพสต์ผลงานของคุณก็ลิงก์ Facebook หรือ Twitter หรือว่าตัวของ Instagram ก็ได้เราก็เอามาแปะไว้ในนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ใส่ UID เข้าไปจากนั้นก็ใส่ตัวของอีเมลของเราอีเมลที่ผูกกับบัญชี PayPal ของคุณนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลผู้รับเงินนะครับผมเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาแจกทั้งตัวของเพชรในเกมแล้วก็เงินสดเลยนะครับผมนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีบัญชี PayPal นะครับผมถึงจะได้รับตัวของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาพหน้าจอของข้อมูลส่วนตัวของบัญชีแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมครับก็อาจจะเป็นภาพหน้าจอของ Facebook ของเราภาพหน้าจอของ Twitter ของเราหรือว่าภาพหน้าจอของ Instagram ของเรานะครับอันนี้เราก็ทำการแปะลงไปเพิ่มขึ้นไปด้วยหลังจากนั้นก็กด Submit เลยครับผมหลังจากที่เราทำเงื่อนไขทั้ง2เรียบร้อยแล้วนะทำการส่งผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาพูดถึงเงื่อนไขนิดนึงนะเขาบอกว่าผลงานของเราเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นในระยะ1เดือนที่ผ่านมาแปลว่าเอาภาพเก่ามารีรันไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมถัดมานะครับเขาก็บอกว่ากรุณาแนบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับผลงานด้วยนั่นหมายความว่าเราอาจจะบอกไปเพิ่มเติมครับว่าเราใช้อุปกรณ์ใดในการออกแบบนะครับผมเรามีแนวคิดอะไรยังไงเราก็อธิบายไปเล็กๆน้อยๆครับผมมาดูของรางวัลกันบ้างดีกว่าจริงๆก็แจกใหญ่แจกโตเหมือนกันนะสำหรับรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับรางวัลที่1เนี่ยจะแจกทั้งหมด 3,000 ไพโมเจมแล้วก็อีก500ดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็ประมาณสัก 16,000 บาทเลยทีเดียวนะรางวัลที่1ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับรางวัลที่2มีทั้งหมด3รางวัล 1,000 ไพโมเจม200ดอลลาร์นะครับรางวัลที่3มี5รางวัล500ไพโมเจมกับ60ดอลลาร์แล้วก็รางวัลผู้โชคดีอีก10รางวัลคนละ10ดอลลาร์ครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของข้อระวังเนี่ยก็สำหรับใครที่ตั้งใจที่จะส่งผลงานจริงๆนะผมก็อยากให้อ่านเอาไว้นะครับข้อระวังตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขในการวาดรูปต่างๆครับเช่นห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้หรือห้ามลอกเลียนแบบยักยอกผลงานคนอื่นอย่างนี้ครับผมรางวัลเนี่ยก็จะถูกส่งไปในจดหมายในเกมแล้วก็รางวัลเนี่ยจะถูกส่งไปยังบัญชี PayPal นะครับผมซึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจริงๆสมัครเจ้าบัญชี PayPal เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะก็กดสมัครกันได้เลยแล้วก็ไปผูกกับบัญชีธนาคารของเราที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม
ผู้พเนจรแห่งแดนมนุษย์นะครับกิจกรรมวาดรูปแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับใช้คำว่าผู้พิทักษ์แห่งจันทาจะลงทันแกเองเอ้าไม่ใช่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมแฟนอาร์ตของทั้งสองตัวละครนั่นเองครับผมก็อย่าลืมสายวาดรูปทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมมาทำกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 44,167 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมาอัปเดตทุกกิจกรรมกันแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็การอยู่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together